ก็จะรู้ว่าสัปดาห์นี้คู่แข่งของเมืองทองจะมีทีมไหนที่เก็บ3แต้มได้หรือไม่ชลบุรีไม่มีแต้ม BC ก็แค่1แต้มเมื่อสักครู่บางกอกกัสก็แค่1แต้มจังหวะนี้ขึ้นมาโทษเกือบจะได้ครับทางอาร์มี่ลูกยิงของโนโตะเล่นเอาศิวรักษ์เองพุ่งปัดผิดเหลี่ยมหน่อยแต่บอลข้ามตัวไม่เข้ากรอบก่อนที่โนโตะพาขึ้นมาบอลริมเส้นพามามีช่องก็ซัดนะครับบอลข้ามคานโดยการปัดของศิวรักษ์เทศสูงเนินยัง0-0อยู่ช่วงต้นเกมอาร์มี่บุกหนักเลยนะครับท่านบุรีรัมย์เองแทบจะตั้งหลักไม่ได้พอผ่าน15นาทีบุรีรัมย์ค่อยมีจังหวะได้วางบอลยาวโดยจักรพันธ์ให้มาที่อนาวินจูจีนซัดที่เสาแรกแต่ว่าสราวุธเองก็ปิดเสาแรกได้มิดนะครับปัดทิ้งออกไปได้ยัง0-0นี่ครับพอตั้งหลักได้บุรีรัมย์ก็ขึ้นมาคาเมโลกอนซาเลสหักข้อก็กินสราวุธไม่ได้ขวาไปหนึบนะครับจังหวะนี้ผู้สินคืออาจารย์มงคลชัยเพชรศรีนะครับมงคลสกายเลาะแล้วฝากมาที่อนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์โดนเสาสิวลักไปไม่ทันแล้วแต่บอลโดนเสาเหลี่ยมนอกครับก็เลยรอดตัวไปแล้วบอลยาวมาตรงนี้ดูจังหวะสปินของทางมงคลทศกัยหนีธนศักดิ์ได้แล้วก็ทยานหนีทางสุชาวมาให้กับธนกรแดงทองป่าประตูโล่งๆดึงสิวลักออกมาด้วยก็1-0ใน35ที่อาร์มี่ขึ้นนำดุกสปีดต้นโอ้โหแซงเห็นเลยครับมงคลทศกัยมีทั้งสปีดต้นและสปีดปลายนะ ช่วงหลังนี่แทรกตัวมาเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับว่าความจุปอดใหญ่มากแล้วดูฮะไปเนี่ยจะไม่รอดอยู่แล้วจะล้มอยู่แล้วครับคือแล้วยังประคองและคอนโทรลบอลได้ดีด้วยนะครับที่ผ่านให้เพื่อนมาดูจังหวะที่น่าจะตีเสมอได้ของทางบุรีรัมย์ช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ว่าก็ได้แค่เกือบเท่านั้นโดยสรวิทย์กองลาบออกมาบล็อกได้ด้วยความสะใจของเจ้าตัวครึ่งหลังบุรีรัมย์ลุยกาเมโลก้มหน้าซัดกระชอกมาทางตัวซ้ำของปาตินโยตีเสมอได้นาที47ครับที่บุรีรัมย์กลับคืนสู่เกม1ประตูต่อ1ครับบุรีรัมย์เริ่มครึ่งหลังมาก็กลับคืนสู่เกมได้เร็วบอลติดคาบาลิกแล้วครับปาตินโยโฉบเข้ามาด้วยสัญชาตญาณยิงเลียดผ่านตัวของเราเข้าไปได้ถือว่าจะบุกไวฮะลูกนี้ที่วิ่งเข้ามาแล้วอาศัยความได้เปรียบจังหวะที่โดนตัวคาบาลิกมานะครับใส่ใจบ้างเราลูกฟรีคิกโดยจิรวัตรให้กับปาตินโยบางเกินไปครับตัวประกบของอาร์มี่พลาดให้แล้วครับที่ปล่อยปาตินโยขึ้นง่ายๆคนเดียวแต่ว่าเจ้าตัวไม่แม่นเองหนึ่งเราดูจังหวะขึ้นมาของทางเอกชัยฤทธิพันธ์กินสิวลักษณ์ง่ายๆลูกนี้สิวลักษณ์เองไม่นึกว่าจะเจอแบบนี้ครับ 2-1 ขึ้นนำอีกครั้งนาที61ครับที่เอกชัยฤทธิพันธ์ยิงอาร์มี่ขึ้นนำอีกครั้งก็เป็น2ลูกติดๆที่เอกชัยทำประตูแปลกๆนะคือยิงสุพรรณนี่ก็งงทั้งสนามเหมือนกันดูเลือกมองหาเพื่อนเพราะผมนึกแล้วผมว่าขำนะแล้วยิงลูกนี้ก็เจ้าตัวก็งงอยู่คือลูกลอยไปเนี่ยยังคิดอยู่ว่าเข้าไม่เข้าอ่ะนะเพราะผิดเหลี่ยมอยู่แล้ว 2-1 ประตูขึ้นนำบุรีรัมย์ก็ลุยต่อครึ่งหลังดีขึ้นครับบุรีรัมย์คาเมโลเปิดโค้งมาใครแปรแล้วติดสราวุธกระชอกมาเข้าทางปาตินโยซ้ำเดี๋ยวจะเห็นว่าลายเป็นอย่างไรครับ ครับลูกซ้ำของคาเบปาตินโยแต่ก็ทงไปขึ้นก็2-2นาที72ที่บุรีรัมย์ตีเสมอได้ถือเป็นความโชคดีของบุรีรัมย์ที่ลูกนี้ได้ประตูนะครับเพราะว่าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยตำแหน่งของปาตินโยล้ำหน้าแต่ ต้องดูผู้ช่วยศิลป์มองไม่เห็นได้อย่างไร โดนอาจจะเป็นคาเมโลบางลายอยู่นะฮะก็ฝากไว้นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วความผิดพลาดแบบนี้มันก็ส่งผลให้เกมมันดูแล้วโอเคอาจจะสนุกจริงสกอร์เสมอ 2-2 แต่ว่าความผิดพลาดบ่อยครั้งมันก็ไม่สนุกจิรวัตรปั่นชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น